สวัสดีครับเราอยู่ที่มูลนิธิดูแลสุนัขจรสุนัขพิการมูลนิธิเซฟโซนอยู่ที่ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาทำงานจิตอาสานำโดยพี่เอ็ดดี้เกรียงไกรท่าทวากรนะครับเรามาทำงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรที่นี่เป็นวันที่2นะครับของการทำงานจิตอาสาเดี๋ยวเราจะตัดขนให้กับสุนัขพิการนะครับที่อยู่คอกถัดไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่าสุนัขพิการเป็นยังไงบ้างพี่เอ็ดดี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับวันที่สองตั้งใจจะตัดขนหมาพิการให้หมดครับกลับถ้ำหน่อยไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มตัดขนหมาที่ว่าเป็นสายพันธุ์ขนยาวที่ว่ามันมีสุขภาพร่างกายปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูข้อสุนัขพิการนะครับอันนี้เป็นสุนัขพุดเดิ้ลนะครับเป็นสุนัขขนยาวที่เราตัดขนให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นทั้งหมด20กว่าตัวนะครับที่ตัดขนไปแล้วข้อใกล้ๆกันนี่คือข้อสุนัขพิการที่เห็นพื้นทรายอันนี้คือเอาไว้ให้สุนัขเดินลากขานะเพราะสุนัขมีความพิการที่ขาหลังเวลาที่น้องเดินเนี่ยจะต้องลากขาไปอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นพื้นปูเนี่ยมันจะทำให้เกิดแผลกดทับเป็นแผลที่ขาหลังของน้องได้นะครับเพราะน้องลากขาน้องต้องเดินลากขาแบบนี้นะครับใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวเราจะดูเลือกตัดขนสุนัขตัวที่ขนยาวนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขาหลังของน้องนั่นพิการนะแล้วก็ขนยาวจะมีดินแล้วก็ที่เปื้อนดินเปื้อนฉี่น้องเองนะครับแล้วก็เปื้อนดินเดี๋ยวเราจะตัดขนให้กับสุนัขขนยาวที่มีความพิการนะครับในข้อนี้ใจเย็นนะใจเย็นที่นี่มูลนิธิเซฟโซนนะครับดูแลสุนัขจรสุนัขพิการรวมกันกว่า600ตัวนะครับมีแมวด้วยนะครับใจเย็นลูกใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขพิการที่อยู่ในคอกสุนัขพิการนี้นะครับท่านใดมีจิตเมตตาสนใจจะบริจาคเป็นค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าดูแลสุนัขจรสุนัขพิการเหล่านี้นะครับติดต่อที่มูลนิธิเซฟโซนได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรแล้วก็ให้หมายเลขบัญชีไว้นะครับที่หัวโพสต์ถ้ายังไงแล้วขอความเมตตาสุนัขเหล่านี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสุนัขที่มีความพิการขาหลังนะครับน้องจะมีดินแล้วก็น้ำที่เปียกอยู่ที่ตรงช่วงขาหลังนะครับขนน้องจะค่อนข้างยาวเราก็จะตัดขนสั้นให้น้องพร้อมกับการตัดเล็บด้วยนะครับเพราะเล็บที่ยาวออกมามันอาจจะโค้งไปจิกที่โคนนิ้วของน้องได้นะครับทำให้เป็นนิ้วคนนิ้วอักเสบได้นะครับถ้าเล็บโค้งไปจิกนะน้องมีความพิการขาหลังแล้วก็เดินลากขานะครับตัดขนสั้นให้เพื่อให้น้องใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะครับลดการสะสมความชื้นที่ร่างกายนะครับจะได้ไม่เป็นผื่นแดงไม่เป็นผื่นคันแล้วก็ไม่เป็นโรคผิวหนังนะครับจะได้ลดพวกการสะสมเห็บหมัดด้วยนะครับพี่อดีตัดขนตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้องมีปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะครับถ้าตัดขนสั้นให้แล้วก็จะได้ดูแลง่ายไม่สะสมเห็บหมัดด้วยครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องความร้อนสะสมในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนนะครับทีนี้ตัดขนเสร็จหมดแล้วนะจะได้ดูแลง่ายครับเจ้าหน้าที่ที่นี่จะได้ดูแลได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวตัดขนให้กลุ่มสุนัขพิการวันนี้ด้วยนะครับโดยการทำงานของช่างนะครับWhat?
นัขตัวนี้ดุนะครับแล้วก็กัดด้วยน้องจะมีปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะครับมูลนิธิต้องการยาป้องกันเห็บหมัดนะครับถ้าท่านใดสนใจจะบริจาคเป็นค่ายากำจัดเห็บหมัดติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิได้โดยตรงนะครับมูลนิธิเซฟโซนอยู่ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้เราต้องใช้ยาซึมนะครับเพราะว่าน้องดุแล้วไม่ยอมให้จับตัวง่ายๆนะแล้วน้องกัดด้วยนี่ฮะอันนี้คือรอยเห็บหมัดกัดทั้งนั้นเลยนะถ้าตัดขนสั้นแล้วก็จะดูแลง่ายขึ้นนะครับเห็นตัวเห็บหมัดง่ายขึ้นจะได้ไม่สะสมเห็บหมัดอยู่ที่ผิวหนังนะครับน้องจะได้สบายตัวมากขึ้นครับแล้วก็ไม่สะสมความร้อนไม่สะสมความชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็โรคผิวหนังด้วยนะครับพี่เอ็ดดี้เกียงไกรตัดขนให้กับน้องสุนัขพิการขาหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความอับชื้นที่ผิวหนังของน้องได้นะครับลดความร้อนสะสมได้ด้วยน้องจะได้สบายตัวมากขึ้นครับไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ไม่เป็นโรคผิวหนังนะครับ